สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันจันทร์หวังว่าทุกคนสบายดีเนาะวันนี้ก็มีออเดอร์เข้างานนี้มันจะเป็นแบบแฟนซีดีไซน์เนาะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำคลิปขึ้นมาอะไรเงี้ยก็แหวนมันจะเป็นประมาณเดี๋ยวนะคะมันจะเป็นประมาณเดี๋ยวทำภาพเอาภาพให้ดูอยู่ไหนเอ่ยนี่จะประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นี่เป็นพาวเวอร์แล้วก็มีตรงบ่าตรงนี้เลยประมาณเนี้ยก็เลยเดี๋ยวจะมาทำแหวนวงนี้ดีกว่ามันน่าสนใจดีโอเคก็ตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเราได้ไซส์แหวนเนาะไซส์แหวนคือ Q ไซส์ Q แล้วก็เราก็ได้ไซส์เพชรมาแล้วก็ง่ายๆเลยเราก็ทำเริ่มทำคลอมันก่อนทำมาจากเส้นนี้เนาะเราทำขึ้นมาละอันนี้คือเราทำไว้สำหรับ production file แต่ว่าอันนี้เราจะหายไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอุ๊ปส์อันนี้มันจะต้องมาสีแมวเคิร์ฟโพลาร์อะเลย์ F4 แล้วก็กด4ชิ้น360องศาก็จะประมาณนี้อันนี้อาจจะต้องเอาเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อที่ว่าอ๋อตัวนี้มันไม่ได้แล้วโทษทีพอดีเราไปอันนี้มันตั้งแต่แรกเอาใหม่นะคะก็ pipe tube cap raw หรือ cap raw ใช่ไหมปกติแล้วเวลาเราทำเราจะทำเบสให้มันหนาๆหน่อยประมาณ 0.6 มิลแล้วข้างบนก็ประมาณ 0.55 แล้วด้านข้างตรงเนี้ยเพราะว่าในแบบอ่ะมันจะบางๆเนาะในแบบเครื่องค่าตรงเนี้ยขอบเราก็จะทำประมาณ 0.5 0.5แล้วข้างบนก็จะตกมา0.45ประมาณนี้ให้มันเป็นแบบเป็นแฉกออกมานิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้อยู่ okay. เดี๋ยวเราเลื่อนมันเข้ามาอีกนิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้เข้ามากินเนื้อเพชรนิดนึงถ้าแบบนี้มันจะใหญ่กว่าเพชรไปหน่อยแล้วก็เนี่ยค่ะแตะมานิดเดียวเองเพราะว่าแค่ประมาณเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายช่างเขาก็เป็นง้างเองได้โอเคก็ตัวนี้มันจะมีสีใช่ไหมโพลาร์อาร์เรย์ก็กด F4 แล้วก็กดเราต้องการ4ชิ้นก็กด4ชิ้น360องศาประมาณนี้มันก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเราทิ้งไว้ให้มันสูงๆเพราะว่าช่างเขาจะเดี๋ยวเขาจะเอาไปตัดไปแต่งเองแต่ว่าในภาพเรนเดอร์เราก็ต้องทำให้มันสั้นนั่นแหละโอเคอันนี้เป็นภาพของเป็นคลอโปรดักชันไฟล์เนาะส่วนอันนี้เนี่ยเราจะทำเป็นขอ copy แป๊บนึงอันนี้เราจะทำเป็นไฟล์เรนเดอร์ไฟล์ไม่ถึงคลอนะคลอเฉยๆโอเคก็อาจจะต้องมีความ 0.6 0.5 โอเคอันนี้มันตัวข้างนอกนี่0.5อันนี้ก็0.5 0.4 ให้มันเล็กนิดหนึ่งประมาณนี้อยู่ให้มันประมาณจริงๆก็หลอกตาประชาชนหลอกตาตอนเรนเดอร์ให้มันดูแบบเล็ก
เพราะว่าเอาจริงๆแล้วตอนที่ช่างฝังอ่ะมันก็จะลดลงเล็กนั่นแหละเพราะว่าพอเขาขัดเขาแต่งใช่ไหมแล้วก็จะทำให้มันคล้ายๆกับงานที่มันเสร็จแล้วให้มากที่สุดประมาณนี้โอเคก็พละอะไรอีกรอบหนึ่งก็ไป4 ด้าน360แย่ไม่สวยอ่ะโอ้โอเคค่ะหวังว่าเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนยังจะไม่รู้เนาะคิดว่าทุกคนก็คงจะเครียดอะแต่แบบอยากจะให้กำลังใจทุกคนนะเพราะว่าเราก็ฟังข่าวเศรษฐกิจข่าวอะไรที่ไทยทุกวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นใจอะเราเห็นใจจริงๆเลยอะในช่วงเวลาเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆเลยยูเราอาจจะต้องเรียนรู้สกิลใหม่ๆแล้วมั้งโอเคค่ะประมาณนี้อุ๊ปส์โอเคเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเซฟ current อันนี้คือตรงนี้นะคะตรงนี้พอดีว่าลูกค้าเขาต้องการให้มันเป็นลูกค้าต้องการให้มันเป็น private setting ใช่ไหมเป็น private setting เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเหลือพื้นที่ให้ private setting หรือบ้านเราเรียกว่าฝังไข่ปลาโอเคอันนี้ตรงนี้ช่วงนี้มันน้อยใช่ไหมหมายถึงเพชรมันเล็กนิดเดียวเราก็จะทำพื้นที่ขอบเนี่ยเราจะทำประมาณ0.35สำหรับเพชรเล็กแบบนี้นะ0.35คือขอบแล้วก็สำหรับเพชร0.9 มิลแต่เราจะทำพื้นที่ให้มันประมาณ1 มิลเพื่อให้ว่ามันจะได้แบบเวลาเพชรมันจะได้ไม่ติดขอบมากเกินไปเพราะคือสมมติว่าเพชร0.9เราทำตรงนี้1 มิลมันก็ยังจะมีพื้นที่ให้มันบ้างอะไรเงี้ยตรงนี้ก็0.35เท่าเดิมขอบของพาเวอันนี้อาจจะต้องสูงขึ้นไปนิดนึงประมาณนี้เหมือนในภาพจะค่อนข้างสูงเลยนะแหวนวงนี้เนี่ยนะแต่ก็ในเมื่อลูกค้าขอมาอ๋อ7.76ก็ไม่ได้สูงก็สูงแต่ก็คือแบบไม่ได้น่าเกลียดมากอันนี้เราเอามาเป็นไกด์ไลน์เฉยๆค่ะทุกคนอันนี้เราก็เอา outside sling ก็ตรงนี้1.9อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่คนถ้าใครจะทำ1.7.8ก็ได้แต่ก็ต้องเพิ่มในไฟล์ขึ้นมา0.1 มิลนะนะอย่างเราต้องการให้มันจบชิ้นนี้เราจะส่งไปทำที่ไทยเขาต้องการเพิ่ม0.2ใช่ไหมเราต้องการให้มันจบ1.7เราก็ต้องทำ1.9ประมาณเนี้ยอีกตัวนี้เราอยากให้จบ1.8ก็ต้องทำ2 มิลโอเคตัวนี้ตัดก่อนเราแค่เอาไกด์ไลน์มาเฉยๆเราแค่อยากจะsplit point ก็ไปกดตรงที่ point ที่เราอยากจะให้มัน split แล้วก็ตรงกลางโอเคส่วนที่เหลือก็ลบไปเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นวิธีของเราเนาะแล้วแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีของแต่ละคนอะไรเงี้ยเราก็สร้างไกด์ไลน์มันมาตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วนะกับ Matrix Go ก็คือแบบเริ่มไม่เกลียดมันแล้วอ่ะก็งั้นก็ก็ต้องใช้อ่ะประมาณเนี้ยเนี่ยนะคะในแหวนเนี่ยใช่ไหมบางทีอ่ะลูกค้าเขาไม่ได้สั่งไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยนะเราก็อาจจะต้องดูทุกอย่างคือจุดมุ่งหมายแล้วอ่ะลูกค้ามันเขาก็ต้องการให้มันเหมือนภาพอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันใกล้เคียงภาพมากที่สุดอะไรเงี้ยอันนี้เขาไม่ได้กําหนดมาว่าจะเอาเพชรกี่เม็ดแต่ก็เชื่อว่ามันจะต้องแมทช์กับภาพอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค10 เม็ดอันนี้เราเอาแป๊บนึงนะคะ0.9
เอาออกมาเทียบไปเลยว่าจริงๆทำ James on Curve สิเนาะมันจะได้ง่ายซิลี่นี่โอเค 0.5 นี่ค่ะขอโทษดิเอา James on Curve ดีกว่าลืมไปเลยอะตรงนี้ก็ลดลงมาให้เหลือ 0.9 มิลนี่ก็ขยับมันไปนิดนึงมันจะต้องห่างกันประมาณ 0.02 แต่ก็อย่าไปเชื่อมันมากนะเห็นไหม 0.2 แต่เอาจริงๆนะใหญ่กว่า 0.2 ฮัลโหลเดี๋ยวเลื่อนไปก่อน3 4 5ใช้นิดเดียวไม่ได้เยอะแค่5 เมตรด้านละ5 เมตร3 4 5โอเครอบนี้ออกเช็คอีกรอบหนึ่งว่ามันได้ประมาณพื้นที่มันไปได้ประมาณ 0.2 นิดหน่อยนิดเดียวถึงทำมาหลายถึงแม้จะทำมาหลายปีแต่ก็แบบว่าไม่ได้เป๊ะทุกรอบนะอุ๊ปส์อันเนี้ยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไม่อ่ะโอเคได้ประมาณนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเราได้ตัวนี้แล้วใช่ไหมตัวนี้เอาจริงๆเราก็ extrude มันออกมาเลย extrude นี่นะคะ extrude เราก็จะใช้ตัวนี้ extrude ออกมาให้มันมีเนื้อที่ประมาณนี้อันนี้มันอาจจะต้องจมโอ้ยไม่ได้ก้นเพชรกับก้นเพชรมันจะติดกันแบบเนี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะระหว่างก้นเพชรเนี่ยเพราะมันจะต้องฝังสองด้านใช่ไหมอย่างน้อยๆเนี่ยมันควรจะห่างกันประมาณสัก0.8ประมาณนี้0.8 0.7ก็ได้เราเคยทำ0.7โอเคอันนี้เราก็ extrude มันออกมาดึงมันออกมาตัดออกมาเลยโอเคคลิกที่ object ใช่ไหมคลิกที่ object แล้วก็ control shift s ก็ตัดมันไปเลยอันนี้มันจะตัดกับเซอร์เฟซกับทุกอย่างที่มันแบบมีความขนานกันอะถ้าสมมติว่าเราไปตัดแบบเอียงๆแบบนี้นะสมมตินะตัดในลักษณะแบบนี้เราจะแคปภาพไม่ได้แต่ถ้าเราตัดตรงๆแบบเนี้ยตรงแบบเนี้ยนะเนี่ยอยู่เห็นไหมตรงเนี้ยมันตรงตรงนี้มันตรงเราสามารถที่จะแคปมันได้แคปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยเราไปตัดแบบนี้นะมันแคปไม่ได้ขอให้แคปไม่ได้นะไม่งั้นนี่อายเขานั้นเนี่ยเดี๋ยวดูนะเห็นไหมแคปไม่ได้เนี่ยแคปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะตัดอะจะตัดจะใช้control shift s เนี่ยต้อง make sure ว่าตรง surface ตรงทุกอย่างมันขนานกันมันตรง
แล้วเราถึงจะแคปเห็นไหมตอนนี้มันแคปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทิ้งเนี่ยประมาณนี้โอเคอันนี้เราจะทำเดี๋ยวนะคะเราชอบใส่พาเวก่อนเราจะได้รู้ขอบเขตว่ามันจะจบตรงไหนอะไรเงี้ยโอเค0.4อันนี้มินิมัมอ่ะ0.4นะอย่าทำให้มันเล็กกว่า0.4บางคนทำ0.3อะไรเงี้ยอยู่นึกออกไหมพอสมมติว่าเราไปหลอไปขัดอ่ะมันจะเหลือมันจะหดลงมาเหลือแค่0.2อะไรเงี้ยแล้วมันจะเหลืออะไรเอาไปฝังเพชรอ่ะเพราะฉะนั้นมินิมัมเนี่ยให้ดูไว้เลยนะมันต้อง0.4มิลอย่าให้มันแบบอย่าให้มันอันนี้ไปอย่าให้มันเล็กเกินไป0.4โอเคเราว่า0.42นี่ได้แล้วแล้วก็เม็ดสุดท้ายเอ๊ะแป๊บนึงนะคะ0.4ประมาณนั้น height 0.3ถูกต้องโดมพรองไดเมเตอร์โอเคเราชอบทำตรงนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนหายมันไปก่อนนะก็หายตัวนี้ไปด้วยโอเคเอาใหม่ Ctrl S เราอันนี้ก่อนขอโทษเรา Expose Surface มันก่อนอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ Expose Surface ก็เลือกมาแค่ Surface เดียวแล้วเราก็ตัด Ctrl S Shift Ctrl Shift S กดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตับเลยเห็นไหมอยู่มันก็จะเหลือแบบนี้หรือบางคนอ่ะไม่ชอบให้มันตับไม่ชอบแบบไม่ชอบให้มันอยากจะให้เซอร์เฟสมันเรียบร้อยใช่ไหมเราก็สามารถที่จะตัดทริมแบบนี้ได้เอาแบบนี้ก็ได้Select Surface Ctrl Shift S ก็คลิกที่เส้นที่เราอยากจะให้มันตัด Surface แล้วก็คลิกขวาเห็นไหมแค่นี้แหละเนี่ยไอตัวนี้เราก็จะยุบลงมา Power Set เนี่ยปกติแล้วเราจะชอบทำให้หน้ามันเอียงๆหน่อยนึงอะทำให้มันยุบลงมาก่อนนะคะ Offset surface ก็ make sure solid no แล้วเราก็ flip all ก็คือ flip อีพวกไอลูกศรก็คลิกขวาโอเคลบตัวนี้ออกไปเห็นไหมหน้ามันยังตรงอยู่เลยอะเราไม่ชอบอะเราอยากจะให้มันแบบนึงนะอันนี้เส้นแรกเส้นไกด์ไลน์ที่เราทำไว้จอยมันก่อนอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะสร้างเซอร์เฟสปิดไปเลยแต่ว่าเราอยากจะทำให้มันแบบให้มันสวยงามนิดนึงอะประมาณ0.1 0.05 ก็ได้0.05 0.05 เนี่ยอยู่เราก็จะตัดมันไปแบบนี้เราจะทำให้หน้ามันเอียงนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นึกออกปะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเนี่ยเอียงนิดหนึ่งเอียงเข้ามานิดหนึ่ง
โอเคค่ะนี่ก็อันนี้เดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเราก็จะก๊อปไปเลยนะเรายังไม่ทำแบบนี้ละนี่นี่ไงแบบนี้ทุกคนด้านนี้เราก็ Surface ตรงนี้เราก็ลบไปซะแล้วเราก็ก๊อป Surface ด้านนี้ไปอีกด้านหนึ่ง Mirror Join มัน That's it โอเคเซฟไว้ก่อนแค่นี้แหละเราก็จะได้พาเวที่สวยงามประมาณนี้แต่นี้ไม่ชอบนะเดี๋ยวเราทำนี้ใหม่อะไรเนี่ยอุ้ยรำคาญตัวสุดท้ายมันไม่ยอมสเปรดมันไม่ยอมแบบหรือบางทีเราก็ต้องจัดประมาณนี้เย้ได้แล้วโอเคแค่นี้ละค่ะส่วนพาเว่เนาะนี่เรายังไม่ได้เจาะนะเดี๋ยวรอจริงๆมันต้องเจาะร่องเพชรรูเพชรก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจาะอีกทีโอเคเดี๋ยวทำตรงบ่าพอเดี๋ยวทำบ่าเสร็จนิดเดียวก็เสร็จแล้วแหละบ่านี้นี่ก็คือเราอยากได้ความยาวมันเฉยๆกระเรากะเอานะโยงโอเคสแนปไปด้านหน้าเดี๋ยวเอาหายพวกนี้ไว้ก่อนโอเคค่ะเนี่ยมันจะเป็นตัวใบไม้ใช่ไหมมันก็จะประมาณนี้นี่แต่ว่ามันก็จะไม่แหลมมากนะตรงปลายเวลาเราทำจริงๆอะเพราะว่าเดี๋ยวมันแหลมไปแล้วมันก็จะหล่อไม่ดีอ่ะมันหล่อมามันก็จะทู่อยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันเป็นทรงแบบทู่ไปตั้งแต่แรกๆอ่ะแต่ก็คือแต่สุดท้ายแล้วว่าถ้ามองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพองานออกมามันก็จะดูแหลมเองนั่นแหละแต่หมายถึงในคาสติ้งอ่ะเราจะไม่ทําแหลมมากอันนี้ก็ make sure ไม่ว่ามัน project C plan yes ให้มันแนบสนิทกับcenter stone ให้มันแนบสนิทกับตรง center ตรงเนี้ยอยู่โอเค join โอเคเราก็เอาเข้าไปตรงบ่าเนี่ยอยากจะให้มันเข้าไปสัก0.4ประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละเราทำแบบนี้เลยอันนี้แบบของเราเพราะว่าเราจะได้รู้ได้กำหนดได้ว่าเดี๋ยวนะไม่บางคนเขาก็จะทำเป็นสมาร์ทโฟลว์ใช่ไหมแต่เราทำแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราตัดเลยไงเดี๋ยวเราสร้างเส้นข้างนอกมาแล้วเราก็ตัดเลยโอเค
ให้มีฐานประมาณสัก1.6 มิลอันนี้อาจจะประมาณนี้ค่ะก็ไปข้างก่อนนะอันนี้เราก็พอดีเราจะทำตัวตัดข้างนอกอะเนาะเราก็อยากจะใช้เส้นตัวนี้แหละเอามาตัดมันเลยเราจะทำตัวตัดทั้งข้างนอกข้างในสปิดพอยต์โอเคอันนี้สแนปพอยต์จะได้ไม่ต้องลำบากเราหาจุดโอเคอันนี้ก็สแนปพอยต์เมคชัวร์ว่ามันอยู่ Project to C plan yes แล้วก็ join มัน extrude ออกมานี่ไงแล้วก็ control B ก็คือ boolean อ่ะเนาะอยู่จะ control B หรือว่าจะแค่ boolean แบบนี้เฉยๆก็ได้ booleanก็นี่ก็มันก็จะเก็บสำรองไว้ให้เรานี่ไงโยมันก็จะประมาณนี้นี่อาจจะไม่ได้งอนมากนะแต่ก็ประมาณนั้นขอทำขอบแป๊บนึงนะคะขอบให้มันเข้ามาในนี้ให้มันเข้ามาในเพราะว่าเราจะต้องทำพื้นที่ให้ให้อะไรนะให้พาเวย์ฟลิปอิน0.4 มิลประมาณนี้คลิกเส้นนอกแล้วก็คลิกที่ Surface อันนี้เป็น Curve on Surface Don't worry เอาตัวนี้แหละก๊อปเลยทริมมันอย่ายุ่งก็ทริมมันไปแล้วก็ลบไอ้ส่วนที่มันเหลือเอาไปนี่ประมาณนี้โอเคค่ะก็จอยมันไปนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีเดิมเหมือนที่เราทำ Power Setting เมื่อกี้อันนี้ต้องสำรองเก็บสำรองไว้นะเพราะว่าในกรณีที่เกิดว่าลูกค้าเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนไซส์หรืออะไรก็ตามเราจะได้มีตัวนี้มาเก็บไว้โอเคอันนี้เราก็เปลี่ยนสีก่อนนะ Expo Surface แล้วก็ใช้แค่ Surface ด้านหน้าแล้วก็ Control Shift S เอาตัวเส้นนี่แหละใส่เส้นไกด์ไลน์ตัดคลิกที่เส้นไกด์ไลน์ใช่ไหมแล้วก็คลิกขวาแค่นี้เองอันนี้เราก็จะเอามันลงไปออฟเซ็ต surface แล้วก็ flip all เราคิดว่าประมาณถ้ายุบลงไปประมาณ0.3 มิลเนี่ยกำลังดี0.3 มิลโอเคนี่ประมาณนี้ตัวนี้เราก็จะตัดจัดแต่งสักหน่อยหนึ่งให้มัน
เอียงเข้ามาจิตหนึ่งอันนี้ก็เอียงเข้ามานิดนึงไอตัวเนี้ยมันปรับได้แต่อย่างอีไอตรงอันเดอร์เรียลเมื่อกี้มันปรับไม่ได้เราจะแบบหดทุกอย่างมามันไม่เท่ากันแต่อีตัวเนี้ยมันปรับได้ตัวเนี้ยมันก็เลยต้องใช้ไกด์ไลน์สองเส้นเอาไปตัดตัดให้มันเอียงเข้ามานิดหนึ่งอะไรเงี้ยอยู่นึกออกไหมมันพูดงงนะโอเคก็จะเห็นความมันจะมีความเอียงเข้ามาในนี้แล้วก็สร้างเซอร์เฟสเลย loft เราใช้เครื่องมือ loft แล้วก็ oops เกิดอะไรขึ้นinteresting บางทีก็ต้องถ้ามันเรียง surface ไม่สวยเราก็ต้องทำอันเนี้ยอยู่ทำเป็น tool sweep สร้างเส้นมาอันนี้ก็ใช้เส้นเดิมอันนี้เราก็ใช้สร้างให้เราเส้นขึ้นมาเพื่อให้มันเรียงตัวสวยๆนี่เลยสวยงามนี่ค่ะแล้วก็รวมไอ้ตัวนี้แล้วเราก็จอยมันเย้เห็นไหมได้แล้วโอเคอันนี้เราก็จะวางเพชรก่อนนะเราจะมาลองดูว่าวางเพชรเอาเพชรแบบไหนไซส์ไหนที่มันพอดีลูกค้าไม่ได้กำหนดก็แล้วแต่เราเลยจะใส่ไซส์ไหนเราคิดว่าตรงปลายเนี่ยมันควรจะเป็นเม็ดเล็กๆสัก1.2ไหมอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงสักเอากำหนด0.3 มิลแล้วก็อันสุดท้ายก็ประมาณ1.2อันนี้อะไรอ๋อหนึ่งสองห้าอีกคนมุกขึ้นมาบิโอ้ยอันนี้เราเบื่อมากเลยอะถ้าเรากดไม่จงตรงจุดมันเนี้ยนะอยู่มันก็จะกลายเป็นเพิ่มเพชรขึ้นมาอีกอันนึงอะแบบเนี้ยแต่ถ้าว่าเรากดตรงจุดมันตรงเนี้ยเราก็ปรับได้แต่ถ้าเรากดไม่ตรงจุดมันอะมันก็จะเพิ่มเพชรเงี้ยอันนี้ก็น่ารำคาญโอเคลบออกไปนี่ค่ะประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่พาเวอันนี้เราจะไม่ใช้ตัวออโต้เพราะว่าทุกอย่างมันไม่เท่ากันเนาะเราอาจจะต้องเราจะต้องใช้มือเราเนี่ยแหละโอเคข้างบนเราอยากให้มันใหญ่นิดนึงมานี่อันนี้เราอยากจะให้มันแบบมีสองมีไข่ปลา2 เม็ดอยู่ในนี้ประมาณนี้อยู่จริงๆเราทำด้านเดียวแล้วก็ copy ไปอีกด้านมันก็จะดีกว่าเนาะโอเคนี่ก็ขึ้นมานิดนึงประมาณ0.5เท่าให้มันเท่ากับเม็ดแรกนี่อยู่เสร็จแล้วประมาณนี้อ๋อ that's why เดี๋ยวเข้าใจละเราก็ถึงว่าตัดเลยเห็นไหม make sure นะว่ามันจะต้องเป็น C plan
project to see plan เนี่ยนะให้มันแนบลาบไปกับจุดศูนย์กลางไม่งั้นเดี๋ยวก็จะทำอะไรไม่ได้แต่ละโอเคประมาณนี้เรียบร้อยเนี่ยไม่รู้ว่าจะฟิลเลตได้ไหมนะไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรโอเคค่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอเซฟอีกเทปหนึ่งที่เราฟัซซี่เกี่ยวกับเมชเชอร์เมนต์เนี่ยเพราะว่าอีตัวเนี้ยมันจะต้องไปเป็น production file มันจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแหละที่เราทำแบบให้มันแบบให้มันดูเป็นเรนเดอร์นะอยู่แต่พอเอาจริงๆแล้วอะตอนเป็น production file อะมันก็จะต้องออกมาประมาณนี้ประมาณเนี้ยแต่อีกส่วนพวกเนี้ยก็คือเป็นส่วน measurement ของ production file ก็คือเราทำทีเดียวเลยอะเราจะได้ไม่ต้องมาทำหลายรอบแล้วพอลูกค้า go ahead แล้วก็สั่งก็สั่งรอเลยอะประมาณนี้ทรงแหวนมันก็จะกลมนิดนึงเนาะเราก็จะใช้โปรไฟล์อันนี้เลย0.5อ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรวะใช้ไปหนึ่งโปรไฟล์ค่อนข้างกลมก็ half round ประมาณนี้เราคิดว่ามันควรจะประมาณในภาพมันน่าจะประมาณสัก2.2มิลโอ้ขอโทษหนา1.9แล้วก็กว้าง2.2มิลพอ casting finish มันจะต้องเหลือประมาณ2มิลโอเคอันนี้ก็ทำเส้น outside ก่อนนะ9 size 2โอเคประมาณนั่นสองยูสองให้มันจบ2มิลโอเคประมาณนี้ sweep to 1 2เอ๊ะทำไมมันงงๆวะใช่ไหมเนี่ยมีความผิดปกตินะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขอดูนี้แป๊บหนึ่งเอ๊ะอันนี้มันไซส์คิวหรือเปล่าเนี่ยโอเคถูกต้องแล้วค่ะเอาใหม่โอเค1.9อันนี้2.2มิลพอ finish มันก็จะตกประมาณที่2มิลประมาณนี้โอเคก็ to sweep wheel 1 2ก็ maintain height เพราะว่าทุกอย่างมันจะได้ตรงถ้าเราไม่ใส่ maintain height มันก็จะเบี้ยวขึ้นมาข้างบนแบบนี้ต้อง maintain height โอเคประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะตอนนี้เราต้องทำไอตัว U ครอบโอ้เราก็ใช้ profile ตรงนี้สิ extract iso curve นี่นะได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจเอาโปรไฟล์ตรงนี้ก็ได้ก๊อปมา copy โอเคคือถ้าว่าเราใช้ตัวนี้ copy มาโปรไฟล์มันจะแน่นอนเลยไงคือแบบว่ายังไงมันก็จะต้องเหมือนอีตัวโปรไฟล์ของแหวนแน่นอนตรงนี้อ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นสี่เหลี่ยมลบมุมนิดนึงโปรไฟล์ของตัวบาร์เนี่ยนะแป๊บนึงนะคะ
เนี่ยค่ะเราจะทำตัวนี้นะนู่นโอเคราวก็คือมันจะเหลี่ยมๆมันจะลบมุมแบบนี้เออประมาณนี้อันนี้น่าจะประมาณกว้างเท่าไหร่เนี่ย1.1ได้อยู่ไม่มีปัญหาวันสวีปนี่ก็จะประมาณนี้อยู่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้าวทำไมมันไม่ตามมาอันนี้เราก็จะให้มันประมาณนี้ฮะทริมเอ้ยทำไมมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมตัวนี้มันไม่แก้จุดโปรไฟล์ใหม่เออได้ละประมาณนี้โอเคนะทุกคนอันนี้เราก็จะกรอบไปอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็จะใช้ตัวตัดอีกรอบหนึ่งตัดแหวนข้างในอ่ะนะคลิกแหวนที่เราสร้างขึ้นมาคอนโทรลชิปเอสโอเคคลิกตัวนี้แล้วก็ลบตัวนี้ไปอันนี้ลบไปก่อนนะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวข้างในเราจะตัดข้างในอีกที อันนี้เดี๋ยวเราจะตัดอันนี้ อันนี้คือคนเหนือพูดนะคะเป็นแบบนี้แหละอันนี้คือเราจะตัดอันนี้โอเคเราตัวบ่านี่ใช่ไหมแล้วก็ตัดอีกที Ctrl B ตัดเส้นรอบข้างในเราอยู่จะใช้ตัวนี้หรือว่าอยู่จะใช้ตัว cut to the ring ก็ได้นะแต่เราก็สะดวกทั้งสองเอ้ยนี่ไงอันนี้ก็เป็นเส้นโปรไฟล์เก็บไว้เส้นโปรไฟล์ต่างๆที่เราสร้างไว้อะโอเคเก็บไว้หายไว้ประมาณนี้อยู่เฮ้เสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามอ๋ออันนี้เราก็ควรจะตัดทิ้งไว้นะขอโทษทีเฮ้ยนี่ค่ะประมาณนี้ CAP cap เดี๋ยวเราขอแยกสีม่วงเออจริงๆก็ได้มาละอยู่เย้เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ทำภาพเลยเนาะ Ctrl Z กับ Ctrl S เก็บเซฟเก็บไว้คือในนี้ดูมันเหมือนจะใหญ่นะแต่พอมันงานมันหล่อออกมาจริงๆอ่ะเล็กนิดเดียวมันไม่ใหญ่เลยอ่ะ0.2อ๋อได้
เดี๋ยวเราขอเจาะเพชรแป๊บนึงค่ะปกติแล้วเราจะเจาะเพชรประมาณเดี๋ยวนะ100%นั่นแหละเดี๋ยวมันก็หดเข้ามาอีกโอเค make sure ว่าให้มันมีแค่ตรงนี้อ๋ออันนี้เราเอาอันนี้เราเก็บไว้อันนี้เราก็จะเก็บไว้ copy เก็บไว้โอเคเผื่อว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง Ctrl B แล้วก็กดตัวตัดแค่นี้แหละแล้วก็หายตัวตัดไว้อันนี้ก็กลับมาใหม่โอเค that's it นี่นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะเรนเดอร์ให้ดูเรนเดอร์ตัวนี้ลูกค้าขอเป็นสีเหลืองเนาะเป็นเยลโล่โกอันนี้ก็เป็นพวกเยลโล่โกที่เราทำไว้แล้วอะไรเงี้ยยูก็ทำตามผสมสีตามที่ต้องการแต่ว่าถ้าหากว่าใครผสมสีไม่เป็นบอกนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาโชว์อันนี้เป็นเพชรที่เราตะทำไว้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แอพพลายไปหรือว่าจะเอาเพชรในนี้ก็ได้มันก็บลิงเหมือนกันแอพพลายโอเคเราเลือกสไตล์หรือยังเรายังไม่ได้เลือกสไตล์แน่เลยยังเดี๋ยวเราขอเลือกสไตล์แบบหนึ่งโอเคเราคิดว่าทองเราเหลืองเกินไปมันเหลืองมากเกินไปมันไม่ใช่ทองโอเคค่ะประมาณนี้สวยงามอ้ายนี่ค่ะทุกคนประมาณนี้สวยงามหวังว่าจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาโชว์อีกค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย